รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงติวเข้มเติมเต็มความรู้สวัสดีค่ะพบกับโบสุภาวีปาลีศรีโรจน์อีกครั้งนะคะในรายการติวเข้มเติมความรู้ค่ะตอนนี้ก็คงมีหลายโรงเรียนเริ่มปิดภาคเรียนกันบ้างแล้วแต่การเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนะคะช่วงปิดเทอมนี้แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานน้องๆคิดวางแผนทำกิจกรรมอะไรในช่วงปิดเทอมไว้บ้างคะลองหาสิ่งที่ชอบที่สนใจและจัดสรรเวลาไปทำกิจกรรมที่สำคัญเราจะต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองให้ได้นะคะแล้วถ้าจะให้ดีลองหาเวลาชมรายการติวเข้มเติมความรู้ย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะได้ทบทวนความรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในเทอมต่อไปค่ะในช่วงติวเข้มวันนี้อาจารย์ไตรรัตน์อวิคุณประเสริฐและอาจารย์วรพลมาแสงสว่างจะมาแนะแนวเทคนิคดีๆพร้อมทั้งเฉลยข้อสอบวิชาเคมีมาฝากกันค่ะและในช่วงคนดลใจไอเดียดอวันนี้พี่เบสนพธิราจะพาพวกเราไปพบกับพี่พิมพ์พิชาอุตสาหจิตไอดอลคนเก่งเจ้าของอาชีพนักพัฒนาธุรกิจด้านสื่อเราไปดูกันนะคะว่ากว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้จะต้องเรียนมีทักษะด้านใดบ้างต้องติดตามค่ะช่วงแรกนี้ไปพบกับอาจารย์ไตรรัตน์และอาจารย์วรพลในช่วงติวเข้มกันเลยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมความรู้กับพี่ป๊อปไตรรัตน์อวิคุณประเสริฐครับพี่เต้วรพลมาแสงสว่างครับวันนี้เราสัญจรกันมาที่จังหวัดตราดโรงเรียนตราดตระการคุณครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยเรามีเอกสารให้ดาวน์โหลดอยู่ตามด้านล่างนี้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปได้ที่ www.etvthai.tv ครับก่อนอื่นต้องมีบอกก่อนนะครับว่าในเอกสารจะมีแก้ไขแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับเอกสารในหน้าที่2ตรงโจทย์ด้านหน้าเลยครับที่พี่วงอยู่ตรงนี้ให้เพิ่มคำว่าซีเซียมเพิ่มคำว่าซีเซียมนะครับซีเซียมซอโซสระอีสระเอซอโซสระอียอยักษ์มอม้าซีเซียมครับผมและก็เปิดต่อไปอีกนิดนึงครับในหน้าที่26ครับในหน้าที่26ของตัวหนังสือเอกสารนะครับหรือว่าถ้าใครดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารในวิชาเคมีก็จะเป็นในหน้าที่11ก็คือโจทย์ข้อที่11เหมือนกันครับในส่วนของทบทวนเนื้อหาที่น้องจะเห็นเป็นหอกลั่นหอกลั่นตรงกลางหอกลั่นเลยครับจะเจอคำว่าน้ำมันดีเซลปรับปรุงเท่ากับเชื้อเพลิงในรถยนต์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินตรงนี้ต้องแก้ให้กาคำว่าเบนซินทิ้งที่ท้ายประโยคแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่าเครื่องยนต์ดีเซลโอเคนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่โจทย์แรกกันเลยดีกว่าข้อแรกอ่ะมาข้อหนึ่งr x และ z เป็นสัญลักษณ์สมมุติของธาตุ3ชนิด r มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น r 51อะตอม x มี10อิเล็กตรอนและ10นิวตรอนส่วน z มีเลขอะตอมมากกว่า x อยู่1และมีนิวตรอนเป็น2เท่าของ r ข้อใดถูกต้อง
อ้าวมาทบทวนกันเรื่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์นิดนึงเนาะสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยในมุมล่างด้านซ้ายเราเรียกว่าเลขอะตอมถูกไหมครับบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนเนาะด้านบนมุมซ้ายด้านบนเราเรียกว่าเลขมวลนะครับบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ R แล้วแต่ S กับ Z ยังไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแจกแจงกันดีกว่าว่าในอะตอม R X Z นี่มีอนุภาคอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในอะตอม R มีโปรตอนอยู่กี่ตัวครับมีอยู่5 5ตัวเนาะเอ๊ะ R เป็นธาตุเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีประจุคือไม่ได้เป็นไอออนบวกไอออนลบเพราะฉะนั้นโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่5ตัวเหมือนกันนิวตรอนนิวตรอนเกิดจากเราเอาบนลบล่างนะครับเอา11ลบ5ได้6เพราะฉะนั้นเรามาดูในโจทย์ต่อไปพูดถึง x x มี10อิเล็กตรอนและมี10นิวตรอน x ไม่ได้เป็นไอออนเป็นอะตอมเฉยๆเพราะฉะนั้นโปรตอนก็เท่ากับอิเล็กตรอนก็จะมีโปรตอนอยู่10ตัวเช่นกันส่วน z มีเลขอะตอมมากกว่า x อยู่1เพราะฉะนั้นเลขอะตอม x คือ10เลขอะตอม z ก็ต้องเป็น11นั่นเองนะครับและมีนิวตรอนเป็น2เท่าของ R R มีนิวตรอนอยู่6เพราะฉะนั้น2เท่าก็คือ12 Z เป็นอะตอมเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะมีอยู่เท่ากับโปรตอนก็คือ11โอ้ยข้อมูลแค่นี้ทำให้เราเป็นไงครับทราบถึงสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ X และ Z แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมุมล่างซ้ายของ x เติมเลขอะไรเอ่ยเลข10 10เนาะ10บนซ้ายคือเลขมวลก็โปรตอนบวกนิวตรอนก็ได้เป็น20รู้แล้วเพราะฉะนั้นได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ x เรียบร้อยของ z เพราะฉะนั้นโปรตอนมี11มุมล่างซ้ายก็ต้องเป็น11ข้างบนก็คือโปรตอนบวกนิวตรอน11บวก12ได้23ว้าวตอนนี้เราพร้อมแล้วมาดูกันข้อใดถูกต้องข้อ1 z มีเลขมวล22เหลือไปดูเป็นไงครับผิดเนาะเพราะมีเลขมวลเป็น23ข้อ2 r มี11นิวตรอนเหลือบดูปุ๊บวายไม่ใช่ r มีนิวตรอนอยู่6ตัว3 x มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น x 10 20อุ้ยตรงเป๊ะตอบข้อ3ทันทียากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยวัดความรู้พื้นฐานเรื่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์อ้าวเรามาดูนิดนึงข้อ4เลขมวลของ z เท่ากับเลขอะตอมของ R ผิดแน่นอนเนาะเลขมวลของ z คือ23เลขอะตอมของ R คือ5ผิดแน่นอนไม่เท่ากันแน่นอนจำนวนโปรตอนในอะตอมของ3ธาตุนี้รวมกันเท่ากับ28เอาอะไรบวกกัน5บวก10บวก11ได้26เพราะฉะนั้นข้อ5ผิดข้อนี้ตอบข้อ3โอเคง่ายๆเนาะไม่ยากต่อมาข้อ2โจทย์บอกว่าซีเซียมมีเลขอะตอม55และเป็นธาตุหมู่เดียวกับโซเดียมซึ่งมีเลขอะตอม11พิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับซีเซียมต่อไปนี้กอไก่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 18 18 8 1ขอไข่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรงกว่าโซเดียมคอควายมี55นิวตรอนข้อสรุปใดถูกต้องก็เอาเท่าที่โจทย์บอกมาก่อนเราสามารถระบุสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุซีเซียมเอ๊ะซีเซียมสัญลักษณ์เคมีคืออะไรอะไม่รู้ก็เขียนมันไปซีเซียมข้างเลขอะตอม55แสดงว่าข้างล่างก็เป็น55เนาะโจทย์บอกจำนวน
เลขมวลมาไหมไม่บอกเพราะฉะนั้นเรารู้สัญลักษณ์นิวเคลียร์แค่ซีเซียม55เท่านั้นโซเดียมโซเดียมโซเดียมนี่สัญลักษณ์อะไรนะครับ Na เนาะบอกว่าซีเซียมเป็นธาตุหมู่เดียวกับโซเดียมหมู่อะไรเอ่ยหมู่1เนาะโซเดียมอยู่หมู่1โซเดียมอยู่หมู่1จริงๆธาตุ20ตัวแรกทั้งน้องๆสายวิทย์และสายศิลป์ควรจะท่องจำได้เนาะท่องจำได้ตามเลขอะตอมนะครับใช่ออกข้อสอบบ่อยมากเยอะมากเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้จักโซเดียมนะซีเซียมถ้าใครจำไม่ได้อาจจะโอเคอนุโลมนิดหน่อยเรามาดูนิดนึงโจทย์บอกว่าซีเซียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 10 8 18 81แสดงว่าตัวนี้เป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนในแบบของโบคือระดับพลังงานหลักเนาะทบทวนกันนิดนึงดีกว่าเนาะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการจัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าระดับพลังงานหลักนะปกติเนี่ยถ้าเป็นน้องสายวิทย์เนี่ยเราก็จะขยับไปเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนในแบบของกลุ่มหมอกไปแล้วแต่ในส่วนของโอเน็ตเนี่ยก็จะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเท่านั้นเนาะอ่ะเรามาดูกันจำนวนชั้นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมระดับพลังงานหลักก็จะมีชั้นวง K ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ในสุดในสุดพลังงานต่ำสุดสุดเสถียรที่สุดแล้วก็มาชั้น L M Nโอ้พี่จุดๆๆและไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เลยหรือว่าเรามีเลขระบุระดับพลังงานคือเลข N K ก็คือ1 L คือ2ก็ชั้นที่1ก็เรียกเป็น1เลย L เป็นชั้น2ก็ใช้ตัวเลขเลข2เลข3เลข4ตามลำดับเลยเอาง่ายดีโอเคทบทวนนิดหนึ่งจำนวนอิเล็กตรอนแม็กซิมัมที่บรรจุได้ในแต่ละระดับพลังงานหลักจะต้องเป็นไปตามสูตรคือ2 N ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นในชั้นวง K ก็บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด2ชั้นวง L ก็อาจจะบรรจุเป็น2หรือ8อ่ะถ้าพูดง่ายๆถ้าชั้นวง M ก็สามารถบรรจุได้เป็น2 8หรือ18ก็คือแทน N เป็น1 2 3ถ้า N เป็น C ก็บรรจุได้2 8 18แล้วก็32 32เป็นแม็กซิมัมนะเกิน32ไม่ได้ถัดมาอีกชั้นหนึ่งชั้น O ก็2คูณ1กำลัง2ก็เป็น2 2คูณ2กำลัง2เป็น8 2คูณ3กำลัง2เป็น18 2คูณ4กำลัง2 32 2คูณ5กำลัง2 5 5กำลัง2เป็น25 25 2 50โอเคโอเคจุดๆๆขี้เกียจเขียนแล้วนะมาทบทวนหน่อยครับขอหลักการในการบรรจุนะครับพี่เต้ก็บรรจุตั้งแต่ชั้นในสุดให้เต็มก่อนแล้วก็ปัดอิเล็กตรอนที่เหลือไปบรรจุในชั้นถัดไปซึ่งระดับพลังงานสูงขึ้นคือบรรจุจากในไปสู่นอกนะครับข้อ2เลยก็คือวงนอกสุดถูกไหมอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเราเรียกว่าวงนอกสุดเราเรียกว่าวาเลนซ์เชลอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงนอกสุดเราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับจะเกิน8ไม่ได้โอเคมาลองดูถ้าเราจะจัดตัวที่11ก็แสดงว่าเราจัดได้ก็คือ2เข้าชั้นในสุดก่อนเพราะชั้นวง K อยู่ได้สูงสุด2ตัวก็จะเหลืออยู่9 2 9ไม่ได้29ได้มั้ยไม่ได้เพราะ299จะเป็นวงนอกสุดเพราะฉะนั้นวงนอกสุดห้ามเกิน8เพราะฉะนั้นก็แตก9ออกมาเป็น8กับ1เพราะฉะนั้น11ก็เลยจัดเป็น2 8 1โอเคมาดูตัวที่55เลย55จัดยังไงครับเริ่มต้นที่วงที่1ก็เป็น2เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเยอะเลย53 8ก่อนก็ใส่8ไปเลย18เป็น10อ่ะ18เลยบวกก่อนได้เท่าไหร่เนี่ย18บวก8บวก2ได้28เหลืออีก20เท่าไหร่นะเหลืออีก27ป่ะใช่ไหมเราใส่27ได้มั้ยไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่27ชั้นนอกสุดจะเกิน8ก็ต้องแตก27ออกเป็น10ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น4 32ใส่ไม่ได้เพราะว่าเราต้องการ27ก็ใส่18แล้วก็เหลืออีกเหลือ9เนาะ9ไม่ได้อีกต้องแตกต่ออีก9ก็ต้องแตกเป็น
8 กับ 1โอเคเพราะฉะนั้น55พี่เขียนใหม่นะ55ก็ต้องจัดเรียงได้เป็น2 8 18 18 8 1เป๊ะไม่เป๊ะเป๊ะแสดงว่าข้อก็ไก่ถูกหรือผิดถูกต้องโอเคอ้าวเดี๋ยวบอกนิดนึงสิ่งที่ได้จากการจัดอิเล็กตรอนมีอยู่2อย่างคือ1จำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงนอกสุดบอกอะไรครับบอกหมู่ของธาตุจำนวนชั้นจำนวนชั้นหรือจำนวนเชลบอกถึงคาบเนาะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคเพราะนั้นก็จะไว้ใช้ในข้อถัดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโซเดียมตัวที่11มีการจัดเรียงเป็น281ตัวสุดท้ายเป็น1แสดงว่าอยู่หมู่1ตัว55อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดเป็นเลข1แสดงว่ามันก็ต้องอยู่หมู่1 1A ก็ถูกต้องเลยเพราะโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่หมู่เดียวกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ไก่ถูกต้องเพราะนั้นโซเดียมอยู่หมู่1คาบที่3เนาะซีเซียมอยู่หมู่1คาบที่6ถัดมาขอไข่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรงกว่าโซเดียมถูกหรือผิดข้อนี้เรามาดูแนวโน้มนิดนึงละกันสำหรับคุณสมบัติปฏิกิริยาของโลหะเนาะโลหะหมู่1ปกติแล้วหมู่1เนี่ยถ้าใครท่องจำไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเรามาพร้อมกันก็เป็นลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Cs ซีเซียม Fr ฟรานเซียมฟรานเซียมในคุณสมบัติของธาตุในหมู่เดียวกันเราพบว่าถ้าดูขนาดก่อนตัวบนจะขนาดเล็กตัวล่างจะขนาดใหญ่ถ้าเรามาดูคุณสมบัติความเป็นโลหะความเป็นโลหะตัวบนน้อยตัวล่างมากอ่ะความเป็นโลหะมากตรงข้ามกับความเป็นอะโลหะเนาะถ้าเป็นความเป็นอะโลหะยิ่งอยู่ข้างล่างยิ่งน้อยยิ่งอยู่ข้างบนยิ่งมากตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นโลหะที่ดีหรือตัวไหนที่เป็นโลหะมากกว่ามันก็จะต้องมีคุณสมบัติในการว่องไวในการให้อิเล็กตรอนหรือมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสูงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโซเดียมอยู่คาบบนแต่ซีเซียมอยู่คาบล่างแสดงว่าตัวบนเกิดช้าตัวล่างต้องเกิดเร็วกลับมาดูข้อขอไข่ขอไข่บอกว่าทำปฏิกิริยากับน้ำรุนแรงกว่าโซเดียมก็ถูกไม่ถูกถูกโอเคแอบดูช้อยนิดนึงกอไก่ถูกขอไข่ถูกตอบเลยข้อตอบมะตอบตอบมะตอบตอบข้อ4 4แวบหนึ่งดูข้อข้อควายนิดนึงข้อควายบอกว่ามี55นิวตรอนย้อนขึ้นไปดูในโจทย์ถ้าเราจะรู้นิวตรอนเราต้องรู้เลขมวลเนาะถ้าเรารู้เลขอะตอมรู้เลขมวลเราจะรู้นิวตรอนได้แต่นี่ไม่มีข้อมูลใดๆที่จะไปบอกถึงเลขมวลเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ไหมครับว่ามีกี่นิวตรอนไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าบอกไม่ได้คอควายอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้แต่เราสรุปไม่ได้นั่นเองไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อคอควายก็เลย question mark ไว้ก่อนไม่มีข้อมูลโอเคนะครับต่อมาข้อ3ครับโจทย์บอกว่าถ้าดีมีลักษณะเป็นแผ่นมันวาวใช่มันเอ๊ะมันวาวมันวาวคำแผ่นมันวาวนี่เป็นคุณสมบัติของอะไรครับมันวาวโลหะเนาะทุกคนรู้พอๆกันนะครับเขียนไว้ตัวโตๆเลยเมื่อตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแบ่งไปทดสอบเบื้องต้นได้ผลดังนี้1ทดสอบการนำไฟฟ้าปรากฏว่านำได้ดีต่อมาข้อ2ไปทำปฏิกิริยากับน้ำร้อนไม่เกิดเอ๊ะไม่เกิดข้อ3ใช้ค้อนทุบไม่แตกหักข้อ4เผาในอากาศ
ชิ้นตัวอย่างหมองลงก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงบนชิ้นธาตุดีตัวนี้ก็แสดงว่าเกิดปฏิกิริยานั่นเองปฏิกิริยากับอากาศโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุดีที่เป็นไปได้เหมือนข้อเมื่อกี้ที่เราเพิ่งทบทวนเนาะเพราะฉะนั้นเราเห็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาเรามาบอกอะไรกันดีหมู่และคาบเนาะเพราะฉะนั้นข้อ1อยู่หมู่เลยครับคาบที่หมู่1คาบ2เนาะตัวที่1ไปช้าๆอีกทีนึงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนชั้นสุดท้ายเลยชั้นนอกสุดเนี่ยจะบอกหมู่ก็เลยทำให้เรารู้ว่าอยู่หมู่1ต่อมาคาบให้เราดูที่จำนวนชั้นหรือว่าจำนวนระดับพลังงานว่าเราจัดเรียงมันทั้งหมดกี่ชั้นตัวนี้ก็มีเลข2เป็น1ชั้นแล้วก็เลข1เป็นอีก1ชั้นแสดงว่ามี2ชั้นก็แสดงว่ามันอยู่คาบครับ2ต่อมาข้อ2ครับวงนอกสุดเป็น2ก็อยู่หมู่2คาบ3 3โอเคข้อ3ครับหมู่3คาบ3 3ข้อ4ครับหมู่6 6คาบ3ครับข้อ5คาบยังมีสติคาบ4 1 2 3 4หมู่7โอเคต่อมาเราชาเลนจ์นิดนึงเนาะหมู่1คาบ2คือธาตุอะไรครับโซเดียมเนาะมีเสียงแววมาถูกต้องโซเดียมเหรอโซเดียมนี่คือคาบไหนคาบ3น้องอย่าลืมครับคาบ1มันมีธาตุอยู่2ธาตุคือธาตุไฮโดรเจนกับธาตุฮีเลียมเพราะฉะนั้นลิเทียมให้เริ่มต้นที่คาบที่2โซเดียมก็เลยเป็นคาบที่3เพราะฉะนั้นหมู่1คาบ2ต้องเป็นลิเทียม Li ต่อมาครับหมู่2คาบ3ธาตุอะไรครับธาตุอะไรแมกนีเซียมแมกนีเซียมถูกต้องต่อมาครับหมู่3คาบ3อลูมมิเนียมต่อมาหมู่6คาบ3เอาแล้วทำไมเริ่มช้าหมู่6คาบ3ธาตุอะไรครับหมู่6เริ่มต้นที่ออกซิเจนเนาะแล้วก็มาออกซิเจนและซัลเฟอร์ตัว S แล้วก็ตัวสุดท้ายครับหมู่7คาบ4หมู่7เริ่มต้นที่ฟูออลีนเป็นคาบ2เนาะฟูออลีนคาบ2คอลีนคาบ3แล้วก็โบรมีนคาบ4ก็คือ BR นั่นเองเพราะฉะนั้นเราดูหมู่ธาตุแล้วก็น่าจะพอตัดได้เนาะว่าธาตุที่ไม่น่าจะใช่โลหะก็น่าจะเป็นหมู่6กับหมู่7เนาะเพราะนั้นตัดข้อ4และ5ทิ้งเพราะส่วนใหญ่คาบบนๆเนี่ยโลหะมักจะอยู่หมู่1หมู่2หมู่3แล้วก็อโลหะจะเป็นหมู่4 5 6 7 8งั้นเราเหลือ3ตัวเลือกซึ่งมันอยู่ต่างหมู่กันข้อแรกอยู่หมู่1ข้อ2อยู่หมู่2ข้อ3อยู่หมู่3ถ้าเป็นโลหะก็ต้องนำไฟฟ้าส่วนใหญ่โลหะจะนำไฟฟ้าได้ดีเนาะเอ๊ะเมื่อกี้ข้อ2เราเพิ่งเจอข้อสอบไปแมปว่าอะไรนะหมู่1ทำปฏิกิริยากับน้ำรุนแรงแสดงว่าตัวนี้เขาบอกว่าทำปฏิกิริยากับน้ำร้อนไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่ามันต้องไม่ใช่หมู่1แน่ๆเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งเนาะจากข้อมูลที่2เนาะทำให้รู้ว่าไม่ใช่แต่คราวนี้ต้องกลับมานั่งถามอีกส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆทุกคนทำการทดลองในห้องเรียนพี่เชื่อว่าครูเคมีแทบทุกคนเนาะน่าจะสนุกสนานกับการเอาโซเดียมโยนลงน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโซเดียมแมกนีเซียมแล้วก็อลูมิเนียมไปทำปฏิกิริยากับน้ำเราสังเกตผลการทดลองได้ยังไงบ้างครับถ้าเป็นโซเดียมส่วนใหญ่ก็น่าจะเห็นเหมือนกันก็คือเกิดไฟลุกเนาะไฟลุกเกิดแก๊สขึ้นมาแล้วก็โลหะก็จะวิ่งอยู่บนผิวน้ำต่อมาถ้าเป็นแมกนีเซียมส่วนใหญ่เราจะสังเกตถ้าเกิดว่าทำปฏิกิริยากับน้ำอุ่นๆหน่อยเราก็จะเห็นว่าตรงที่บริเวณของแผ่นโลหะแมกนีเซียมเนี่ยจะมีฟองก๊าซปุดขึ้นเล็กๆเพราะนั้นแสดงว่าแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ช้ากว่าแล้วก็มีความรุนแรงในการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าโซเดียมส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมนั่งรอเป็นปียังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยสังเกตยากมากเกิดปฏิกิริยาช้ามากจนเรียกได้ว่า
แทบจะไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยบอกไปว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการทดลองในห้องเรียนเพราะฉะนั้นถ้าน้องจำได้ปั๊บนำไฟฟ้าได้ดีไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำร้อนก็ชัดเจนว่าตัวนี้ต้องเป็นหมู่3ก็คืออลูมิเนียมแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3เฉื่อยสุดช่วงปิดเทอมนี้น้องๆก็คงนอนดึกตื่นสายกันแน่ๆแต่ว่าถ้าเอาแต่กินกินนอนนอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเดี๋ยวจะเบื่อแย่เรามาวางแผนทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ทำให้ปิดเทอมของเราน่าเบื่อดีกว่าค่ะกิจกรรมที่น่าทำอย่างแรกก็คือการออกกำลังกายค่ะมีผลวิจัยมาว่านักเรียนส่วนใหญ่พอเปิดเทอมจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-4 กิโลกรัมโอ้โหแย่เลยอย่างนี้เปิดเทอมมาอ้วนขึ้นดังนั้นก่อนที่ทุกคนจะเริ่มอ้วนก็มาออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานว่ายน้ำกระโดดเชือกกระโดดตบเล่นโยคะแกว่งแขนหรือจะเดินขึ้นลงบันไดได้ทั้งนั้นออกกำลังกายกันทุกวันเพลอๆเปิดเทอมมาเพื่อนๆจะชมเปาะว่าหุ่นดีขึ้นค่ะพักเรื่องกิจกรรมช่วงปิดเทอมกันไว้ก่อนนะคะตอนนี้พี่เบสพร้อมแล้วที่จะพาเราไปพบกับอาชีพนักพัฒนาธุรกิจด้านสื่อในช่วงคนดลใจไอเดียไอดอลไปชมพร้อมกันเลยค่ะเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงเป็นแรงสวัสดีค่ะหนังสือเล่มพิเศษทั้ง2เล่มนี้เป็นความภูมิใจของเบสค่ะที่หามาอ่านและสะสมไว้ได้และแน่นอนว่าคนดลใจไอเดียไอดอลของเราวันนี้ก็เป็นคนพิเศษเหมือนกันที่สำคัญเป็นผู้บริหารสาวรุ่นใหม่ไฟแรงของเครือบรรลือกรุ๊ปด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นิวนะคะพิมพิชาอุตสาหจิตตอนนี้ทำงานเป็น Executive Director ของบริษัทบรรลือกรุ๊ปบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ครบวงจรของประเทศไทยค่ะคอนเทนต์เนี่ยเป็นตัวสินค้าหรือว่าตัวโปรดักที่พิเศษมากเพราะว่าสามารถไปได้ทุกโลกเลยไม่ว่าจะเป็นโลกของการศึกษาหรือในโลกของธุรกิจการทำการตลาดต่างๆเนี่ยแบรนด์ต่างๆล้วนต้องการตัวคอนเทนต์ที่ดีไปสื่อสารแบรนด์ของตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสทางธุรกิจของคนทำคอนเทนต์นะคะเปิดกว้างมากทั้งในส่วนของการที่จะทำคอนเทนต์ให้ผู้ชมชื่นชอบแล้วก็การทำคอนเทนต์ให้กับตัวแบรนด์หรือว่าตัวบริษัทต่างๆไม่รู้จักวิธิตาจากแอนิเมชันอย่างป้องป้อนหนูหินพี่นิวคะสื่อรูปแบบใหม่ๆแบบนี้พี่นิวได้นำความรู้ด้านนิเทศศาสตร์บวกกับธุรกิจเอามาใช้พัฒนาสื่อใหม่ๆให้กับองค์กรยังไงบ้างคะความรู้ทางนิเทศศาสตร์เนี่ยช่วยมากเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยเหมือนรู้ว่าในการที่จะผลิตคอนเทนต์ที่ดีสักชิ้นหนึ่งอะค่ะมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ทำให้เรารู้จักที่จะสังเกตแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเทรนด์ยุคปัจจุบันนะคะเหมือนเรารู้ว่าทำไมผู้บริโภคถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้เหมือนเราคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรอย่างในปัจจุบันเนี่ยการขยายธุรกิจต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นขยายไปในด้านแอนิเมชันด้านสติกเกอร์ไลน์หรือว่าด้าน motion content digital content ต่างๆเนี่ยเราก็ทำโดยที่มีพื้นฐานมาจากที่ว่าเราตั้งใจว่าผู้ชมไม่ว่าไลฟ์สไตล์เขาจะเปลี่ยนไปยังไงเทรนด์ของคอนเทนต์จะเปลี่ยนไปยังไงเราจะต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาให้ได้ค่ะมีตัว The Matter ซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่กำลังมาแรงมากๆในขณะนี้ค่ะอันนี้ก็มีขึ้นมาเพื่อที่รองรับเทรนด์การบริโภคข่าวของคนปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อิงสื่อกระแสหลักอีกต่อไปเล่าด้วยภาษาที่สนุกสนานแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าก็ได้รับผลตอบรับดีมากคือทุกอย่างเนี่ยทำด้วยคำสองคำคือเรื่องของคุณภาพคือเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วก็อันที่สองก็คือทำเพื่อผู้ชมก็คือผู้ชมดูคอนเทนต์ของเราต้องมีประโยชน์ต่อตัวเขาแล้วก็มีความสุขค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและพี่นิวในฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทในการสรรหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆยังไงบ้างช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะใช้ความคิดและหัวใจเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเติมความกล้าก้าวเดินต่อไปตามฝันน้องๆคะลองสำรวจดูในห้องของน้องๆ นะคะว่าจัดเก็บเรียบร้อยดีหรือเปล่ามีกองเสื้อผ้าที่วางสุ่มไว้ไหมมีหนังสือหรือเอกสารวางอยู่เต็มโต๊ะหรือเปล่าหรือมีสิ่งของอยู่ในตู้ในลิ้นชักที่เก็บเอาไว้นานจนไม่รู้ว่ามีของนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าลองดูนะคะแล้วเอาของเหล่านี้ทิ้งหรือบริจาคไปบ้างจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู
นอกจากห้องจะสะอาดแล้วยังได้ออกกำลังกายไปในตัวแถมจะได้รับคำชมจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยแน่นอนค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงปิดเทอมยังมีอีกแต่ตอนนี้เราไปติวเข้มวิชาเคมีกับอาจารย์ไตรรัตน์และอาจารย์วรพลกันต่อในช่วงติวเข้มช่วงที่สองค่ะต่อมาเร็วข้อ4อุ๊ยข้อ4เหมือนจะสบายกว่าข้อตะกี้เพราะบอกมาเสร็จสับเลยธาตุ ADEX บอกว่าอยู่หมู่อะไรคาบอะไรมาเสร็จเลยแต่อ่านเลขโรมันเป็นใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้น A อยู่หมู่6เนาะ 6A คาบ2 D อยู่หมู่1คาบ3 E อยู่หมู่3คาบ3 X อยู่หมู่4เนาะคาบ6โหมันมองไม่เห็นภาพเนาะการระบุสมบัติของธาตุใดถูกต้องเพราะนั้นเราจับหมู่จับคาบเนี่ยใส่ลงไปในตารางธาตุเลยดีกว่าเนาะเพราะนั้นดูตัว A ก่อน A อยู่หมู่อะไรนะหมู่6คาบ2แล้วก็ยัดมันลงไปเดี๋ยวขอตารางแป๊บหนึ่งโอ้โหอันนี้ศิลปะได้เต็มมานะหมู่อะไรนะอีกทีครับพี่เต้หมู่6คาบ2หมู่6คาบ2นี่คือตัว A เนาะนี่คือ A โอเคต่อมา D คือหมู่1คาบ3ยัดมันลงไปหมู่1คาบ3ตึ๊บE คือหมู่3คาบ3ปึ๊บยัดมันลงไป X คือหมู่4คาบ6หมู่4นะโอ้คาบ6อยู่ล่างนี้เลย X นั่นแหละโอเคได้ตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุเรียบร้อยแล้วคือเราจัดการอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอะไรที่เป็นการเปรียบเทียบแนวโน้มตามตารางธาตุนะครับจับยัดใส่ตารางธาตุแบบคร่าวๆเนี่ยเราจะตอบคำถามได้เร็วขึ้นมากเลยโอเคมาดูตัวเลือกกันตัวเลือกที่1เขาถามว่าระบุสมบัติของธาตุในข้อใดถูกต้องคือต้องถูกเป๊ะเลยนะเนาะต้องถูกเป๊ะเลยแบบโต้แย้งไม่ได้1ทุกธาตุนำไฟฟ้าได้เอ๊ะธาตุที่จะนำไฟฟ้าได้ต้องมีอะไรบ้างนะพี่ป๊อปก็จะมีโลหะแทบทุกตัวก็จะนำไฟฟ้าได้อีกตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงก็อะโลหะที่เป็นแกลไฟก็คือคาร์บอนในรูปหนึ่งจะนำไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นตัวที่นำไฟฟ้าได้จดนิดนึงก่อนละกันธาตุที่นำไฟฟ้าก็ได้แก่โลหะทุกตัวแล้วก็เพิ่มคาร์บอนที่อยู่ในอัญรูปของแกลไฟไหนๆก็ไหนๆแล้วปัจจุบันนอกจากกาไฟเรามีอีกแล้วแกรฟีนเนาะแกรฟีนหรือกาฟีนได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทุกธาตุนำไฟฟ้าได้เพราะนั้นต้องไม่มีธาตุไหนเป็นอโลหะเลยหรือเปล่าแล้วโลหะกับอโลหะมันแบ่งกันตรงไหนครับจำได้ปะโลหะกับอโลหะในตารางธาตุมันจะมีอะไรนะเขตแดนอยู่ใช่ไหมอยู่ตรงแถวๆข้างๆซ้ายของหมู่3ครับ2เนาะแล้วก็ไล่เป็นเหมือนลักษณะของบันไดขั้นบันไดลงมาขั้นบันไดเลยเพราะฉะนั้นทางฝั่งซ้ายทั้งหมดเป็นดินแดนของโลหะเนาะทางฝั่งขวาเป็นดินแดนของอโลหะไอ้พวกติดชายแดนเป็นกึ่งโลหะเนาะโดยส่วนมากแต่ไม่ทุกตัวนะโอเคเพราะนั้นดูปุ๊บก็รู้เลยทุกธาตุนำไฟฟ้าได้อะไรนอกข้อครับ A เนาะเพราะ A เป็นอโลหะเพราะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวต้องดูก่อนว่า A ใช่มีโอกาสเป็นคาร์บอนไหมคาร์บอนมันอยู่หมู่4คาบ2มันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น A ก็ไม่ใช่คาร์บอนเพราะนั้นข้อ1ก็ผิดข้อ2ดีมีความเป็นโลหะมากกว่า E เมื่อกี้เราพูดกันไปรอบหนึ่งแล้วเนาะเรื่องความเป็นโลหะเนาะยิ่งอยู่ทางซ้ายมากๆยิ่งเป็นโลหะมากยิ่งอยู่ล่างๆมากๆยิ่งเป็นโลหะมากนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความเป็นโลหะถ้าเราทดเป็นเส้นแนวโน้มก็ดูง่ายๆอย่างนี้
ก็คือมาทางซ้ายโลหะมากยิ่งลงล่างโลหะมากใช่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่าง D กับ E เราพบว่า D ต้องมีความเป็นโลหะมากกว่า E แน่นอนเพราะฉะนั้น D มีความเป็นโลหะมากกว่า E อ้าวถูกเลยถูกต้องตอบข้อ2บอกยังไม่มั่นใจอ่ะมาดูข้ออื่นนิดนึงเนาะ X เป็นธาตุกึ่งโลหะจึงนำไฟฟ้าได้น้อยเอ๊ะ X มันอยู่ติดบันไดป่ะเนี่ย X มันอยู่ห่างบันไดเนาะแล้วอยู่มาทางซ้ายเพราะนั้น X เป็นโลหะโลหะเพราะนั้นไม่ใช่ข้อ4อะตอม X มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนมากที่สุดวาเลนซ์อิเล็กตรอนบอกหมู่เพราะนั้นวาเลนซ์อิเล็กตรอนมากสุดต้องไม่ใช่ X แต่ต้องเป็นอะไรครับ A เป็น A เนาะเพราะฉะนั้นหมู่1ก็มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน1ตัวหมู่2ก็มี2หมู่3 3หมู่4 4ไล่ไปเรื่อยๆไม่ยากไม่ยากต่อมาเพราะฉะนั้นอะตอม A มีมวลน้อยสุดเอออันนี้ถูกต้องเนาะอ๋ออันนี้ประโยคแรกผิดเนาะประโยคแรกผิดแต่ประโยคหลังถูกเพราะปกติเนี่ยปกติตารางธาตุเนี่ยเราเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างเนี่ยตามเลขอะตอมแต่ทีนี้มวลเนี่ยมวลเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยแนวโน้มก็เป็นอะไรฮะเป็นไปคล้ายๆกับเลขอะตอมนั่นแหละเนาะแต่ว่าจะมียกเว้นบ้างนะในกรณีนี้เนี่ย A ในเลขอะตอมน้อยสุดเลยนะฮะเลขอะตอมน้อยสุดเลยเพราะฉะนั้นมวลก็น่าจะน้อยที่สุดดูข้อ5ครับ A มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนจำนวนมากจึงมีแนวโน้มจะให้อิเล็กตรอนได้ง่ายเมื่อเกิดสารประกอบเหลือไปดู A A อยู่ฝั่งขวา A เป็นอะโลหะโลหะชอบให้อิเล็กตรอนอะโลหะชอบรับอิเล็กตรอนเนาะเพราะฉะนั้น A จะชอบให้อิเล็กตรอนอันนี้ผิดแน่นอน A ต้องชอบรับครับเพราะนั้นข้อ5ผิดอันนี้ตอบข้อ2ได้โดยไม่สงสัยเนาะง่ายๆแต่ว่าก็แนะนำเทคนิคก็คือถ้าเรารู้คาบรู้หมู่ก็ถ้าเขาต้องการเปรียบเทียบแนวโน้มคุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุแล้วก็ตีตารางมาเลยแล้วเราจะได้ดูแนวโน้มได้ง่ายดีง่ายดีเห็นภาพเนาะชัดเจนอ่ะมาข้อ5ครับโจทย์กำหนดเลขอะตอมอุ้ยข้อนี้ให้แค่เลขอะตอมอีกแล้วอ่ะของธาตุ L M R แล้วก็ O หมายถึงออกซิเจนนะแล้วก็เป็นF หมายถึงฟูออรีนแสดงว่าเรารู้ธาตุแน่ๆแล้ว2ตัวแต่อีก3ตัวยังไม่รู้ว่ามันคือธาตุอะไรโจทย์บอกว่าเมื่อธาตุ2ชนิดสร้างพันธะกันแล้วทำให้แต่ละอะตอมหรือไอออนของธาตุที่สร้างพันธะกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อยโอเคเหมือนแก๊สเฉื่อยก็คือวาเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8เนาะแสดงว่าวงนอกสุดชั้นนอกสุดต้องเป็น8อ่ะพี่เขียนสั้นๆนะเป็น8นึกถึงจำนวนอิเล็กตรอนก็คือ8ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุที่เกี่ยวข้องในการสร้างพันธะแล้วเกิดสารประกอบ1โมเลกุลหรือ1หน่วยสูตรและชนิดของพันธะในสารประกอบนั้นข้อใดถูกต้องอุ้ยแสดงว่ารอบนี้เรามาดูในเรื่องของพันธะเนาะของสารประกอบธาตุเวลามาเกิดเป็นสารประกอบจะมีพันธะเป็นอะไรเพราะนั้นเราดูในช้อยก็จะมีแต่โควาเลนต์กับไอออนิกเนาะเพราะฉะนั้นรวมๆเนี่ยเวลาเราดูก่อนว่าอะไรจะเป็นไอออนิกอะไรจะเป็นโควาเลนต์เนี่ยเราดูกว้างๆคือถ้าเป็นไอออนิกมันมักจะเป็นถ้าธาตุกับธาตุเกิดเป็นไอออนิกคือตัวหนึ่งมักจะเป็นโลหะตัวหนึ่งมักจะเป็นอะโลหะอันนี้ใช้คำว่ามักจะนะครับมักจะนะโอเคต่อมาโควาเลนต์โควาเลนต์ส่วนใหญ่ก็คือใช้อิเล็กวาเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันก็คือเป็นพวกอะโลหะเจอกับอะโลหะเพราะฉะนั้นในขั้นแรกในการทำเนี่ย LMR เรายังไม่รู้ว่าธาตุอะไรเนาะเพราะฉะนั้นควรจะรู้ซะก่อนว่ามันเป็นหมู่อะไรคาบอะไรเป็นโลหะหรือเป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมนะฮะจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะจัดเรียงอิเล็กตรอนกันตัว L ค
คือตัวที่16ก็ต้องมี16อิเล็กตรอนจัดเป็น2 8 10ตัวขาดอีก6ตัว6 6ต้องแตกอีกมะไม่ต้องแล้วแสดงว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนอยู่6ตัวต้องการทำให้เป็น8แสดงว่ามันอยากได้อีกกี่ตัวอีก2เนาะต่อมาธาตุ M คือธาตุตัวที่19ก็จัดเป็น2 8ตัวนี้10แล้วก็ขาดอีก9 9ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องแตกออกเป็น8กับ1เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเป็น2 8 8 1ชั้นนอกสุดมีอยู่1ตัวแสดงว่าธาตุ M ต้องการอิเล็กตรอนอีก7หรือทิ้งอิเล็กตรอนไป1ก็จะได้ชั้นนอกสุดก็จะกลายเป็น8และสุดท้ายคือ R ครับตัวที่31 31โอ้ยน่ากลัวนะ31หลังๆมันเริ่มเล่นเลขอะตอมเยอะๆเนาะในโอเน็ตเมื่อก่อนเนี่ยจะเล่นเลขอะตอมน้อยๆจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องบวกเลขให้เร็วแค่นั้นเอง2 8อ่ะ18ยังไหวอ่ะ18ยังไหวเป็น20 28ขาดอีก3 3จบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยู่หมู่3ต้องการอีก5หรือทิ้ง3โอเคออกซิเจนดูออกซิเจนหน่อยละกัน O คือออกซิเจนตัวที่8ก็เป็น2 6ถ้าเป็นฟูออลีนตัวที่9ก็เป็น2กับ7โอเคเพราะฉะนั้นธาตุในคาบบนๆหมู่1 2 3มักจะเป็นโลหะหมู่4 5 6 7 8มักจะเป็นโลหะเพราะฉะนั้นเราแยกก่อน L ต้องเป็นโลหะM หมู่1โลหะในชัวโลหะ R หมู่3ครับ4โลหะเนาะก็โลหะO โลหะ F โลหะโอเคคราวนี้เรามาดูตัวเลือกครับเราบอกแล้วนะทวนอีกทีโลหะกับอโลหะดูง่ายๆก็เป็นไอออนิกอโลหะกับอโลหะดูง่ายๆก็เป็นโคเวลนต์มาข้อ1ครับ L กับ F อะโลเจออะโล F นะอะโลกับอะโลเป็นอะไรครับโคเวลนต์ถูกไม่ถูกแต่ช้อยถูกว่ะถูกเราเช็คเราเช็คข้างหลังก่อนมะต่อมาถ้าเป็น M กับ OM กับ O โลหะกับอโลหะเป็นไอออนิกต่อไปก็ใช่เนาะถ้าเป็น R กับ F R กับ F เป็นโลหะกับอโลหะก็ต้องเป็นไอออนิกอ้าวเป็นโควาเลนต์เพราะข้อนี้ผิดชัวร์ดีใจตัดได้ตั้งข้อหนึ่งเรามาดูข้อ4เผื่อเป็นความหวังเผื่อจะตัดได้อีกข้อ4เป็น L กับ Mอะโลกับโลหะเป็นไอออนิกอ้าวก็ไอออนิกเนาะต่อมาถ้าเป็น O กับ F อะโลกับอะโลเขาเป็นก็เป็นโคเวลนต์โอ้ตัดชอยไม่ได้เลยตัดไปค่อยข้อเดียวโอเคเราตัดข้อ3ก่อนนะค่าทิ้งก่อนเดี๋ยวลืมโอเคคราวนี้เรามาดูการใช้อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะเราดูข้อ1ก่อนครับ L กับ FL ชั้นนอกสุดเป็น6แสดงว่า L อยากได้อีก2เอา2 F ชั้นนอกสุดเป็น7ต้องการอีกเอา1 1เอา1แสดงว่าถ้ามันสร้างพันธะโคเวลนต์แสดงว่า L ต้องเอาอิเล็กตรอน2ตัวมาใช้ร่วมกันกับ F และ F เอาอิเล็กตรอน1ตัวมาใช้ร่วมกันกับ L อ้าวตัวนี้บอกว่าเอา F ใช้2อิเล็กตรอนก็ผิดสิผิดต่อมาข้อ2ครับเป็น M กับ O M กับ O ไอออนิกแน่ถูกไหมไอออนิกก็แสดงว่า M ต้องการให้1ไอออนิกเราเป็นการรับจ่ายเนาะเราจะเจอคำว่าให้กับคำว่าเอาเพราะฉะนั้น O 6ต้องการอีก2ก็เอา2
ก็ผิดสิเนาะเพราะว่าเขาบอก M ให้2ก็ผิดต่อมา L กับ M โอเคเป็นไอออนิกเนาะเมื่อกี้เราดูแล้วเอาง่ายๆเลยแสดงว่า L เอา2และ M ให้1ถูกไม่ถูกอ่ะถูกเลยโอเคตอบข้อ4ต่อมาข้อ6ครับสารประกอบที่เกิดจากธาตุสมมุติ M T X และ Z มีสมบัติดังนี้ก็ให้มาเป็น X Z 2เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องและ Z อยู่หมู่ 6A คือหมู่6นั่นแหละเนาะเป็นแก๊สเนาะหรืออุณหภูมินะ X 2 X Z 2เป็นแก๊สนะ X T 4เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องเนาะ M T เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องละลายน้ำได้ดีข้อสรุปใดไม่ถูกต้องที่เรารู้แน่ๆอยู่ตัวเดียวคือหมู่ของธาตุก็คือตัวไหนฮะ Z นั่นแหละเพราะโจทย์บอกมาใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำไมนะแกะรอยจาก Z เนาะกลับไปหาว่าตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นธาตุหมู่อะไรเนาะเพราะนั้น Z อยู่หมู่6เนาะหมู่6มีวาเลนซ์เท่าไหร่ครับ6ตัวอ่ะเรามาดูกันสูตรเคมีตัวแรกคือ XZ 2ตัว Z เขียนชัดๆไปเลยแสดงว่า Z อยู่หมู่6เนาะแสดงว่าเลขออกซิเดชันประจุของมันชอบเป็นลบ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 2ลบ2 Z 1ตัวลบ2นะมี Z อยู่2ตัวเป็นลบ4เลขออกซิเดชันหรือประจุสุทธิรวมของสารประกอบต้องเป็น0เพราะฉะนั้น x ก็เลยต้องมีประจุเป็นบวก4โอเคถ้าใครคิดในใจอย่างนี้ไม่ได้เราก็แตกมาว่าเลขออกซิเดชันรวมก็เป็น x มี x อยู่1ตัว x คูณ1บวกด้วยค่าประจุของ Z คูณ 2รวมกันแล้วต้องเท่ากับ 0เรารู้แล้วว่า Z เป็นลบ 2เพราะฉะนั้นสมการก็เลยเป็น X บวกด้วย2คูณลบ2เท่ากับ0ก็เลยได้ X 2คูณลบ2เป็นลบ4ก็เป็น X ลบ4เท่ากับ0ก็เลยได้ X เท่ากับบวก4บวก4โอเคเอ๊ะบวก4บวก4น่าจะอยู่หมู่อะไรนะหมู่4 4ต่อมา XT4 อ่ะเมื่อกี้เรารู้ X แล้วเนาะว่าเป็นบวก4หมู่4นั่นแหละเพราะนั้นก็น่าจะเป็นบวก4รวมกันต้องเป็น0 T ต้องเป็นลบ4แต่ T มีทั้งหมด4ตัว T ตัวเดียวก็เลยเป็นลบลบ1อุ๊ย T เป็นลบ1ลบ1นี่หมู่อะไรอะ7มะ7เนาะ7หมู่7และตัวสุดท้ายคือ MT รู้แล้วว่า T เป็นลบ1รวมกันต้องเป็น0แสดงว่า M ที่มี1ตัวต้องเป็นบวก1ถ้าบวก1ก็ต้องอยู่หมู่น่าจะหมู่1น่าจะอยู่หมู่1อ่ะโอเคเช็คช้อยหน่อยแล้วข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง1 M เป็นธาตุหมู่ 1A ถูกไหมถูกเนาะไม่ใช่คำตอบนะเพราะนั้นข้อ1ไม่ใช่คำตอบเพราะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกห้ามตอบนะข้อ2 MT เป็นสารประกอบไอออนิก M เป็นโลหะ T เป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นเป็นไอออนิกและดูคุณสมบัติด้วยเนาะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องละลายน้ำได้ดีไหนสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับนอกจากเรารู้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากโลหะเจอกับอโลหะเนาะคุณสมบัติเป็นไงบ้างจุดล้อมเหลวเป็นไงครับจุดเดือดจุดล้อมเหลวเป็นไงไอออนิกสูงนะสูงเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเกิดว่าเป็นไอออนิกที่เกิดจากธาตุคู่เนาะธาตุโลหะ1ตัวอโลหะ1ตัวสถานะมันจึงเป็นอะไรที่อุณหภูมิห้องครับ
ของแข็งของแข็งที่อุณหภูมิห้องไอ้ของแข็งนี่มันเหมือนโลหะป่ะเหมือนเนาะเหมือนป่ะเหมือนนะแต่ว่าต่างกันตรงที่โลหะเป็นของแข็งที่ทุบแล้วทำไมนะทุบแล้วมันไม่แตกมันแบนอ่ะทุบแล้วแบนบี้มันเราเรียกว่าเป็นของแข็งที่เหนียวแต่ถ้าเป็นไอออนิกเป็นของแข็งที่เปราะใช่ทุบแล้วแตกคือแข็งแต่เปราะคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าบ้างจะนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำโอเคมะเพราะฉะนั้น MT เป็นไอออนิกเราทบทวนสมบัติของสารประกอบไอออนิกพอหอมปากหอมคอเนาะต่อมา X 2เป็นสารประกอบโควาเลนต์เฮ้ยเงยหน้า X หมู่4 Z หมู่6หมู่4เป็นอะโลหะ Z เป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นเป็นโควาเลนต์มะเป็นโควาเลนต์แล้วมันก็สอดคล้องกับที่เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องด้วยการเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องแสดงว่าณอุณหภูมิห้องมันเดือดเสร็จแล้วมันเดือดไปแล้วแสดงว่าจุดเดือดมันต่ำกว่าอุณหภูมิห้องมันถ้าจุดเดือดต่ำๆก็น่าจะเป็นพวกโควาเลนต์เนาะโมเลกุลเล็กๆก็น่าจะใช่ต่อมาตัวเลือกที่4จำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนของ x เท่ากับ4ก็ x อยู่หมู่4อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดก็มี4ตัวเพราะฉะนั้นวาเลนต์อิเล็กตรอนก็เลยเท่ากับ4ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5อ้าวแล้วมันผิดได้ไงอ่ะจำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนทั้งหมดที่ x ใช้สร้างพันธะกับ z เท่ากับ2แต่กับ t เท่ากับ4ก็ผิดแล้วเพราะว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนของ x มันต้องเท่ากับ4มันจะต้องใช้ทั้ง4เพื่อที่จะครบ8เนาะต่อมาครับเป็นข้อ7ให้สาร A B C D มาบอกจุดหลอมเหลวบอกจุดเดือดบอกการนำไฟฟ้าถามว่าการจัดประเภทสารข้อใดถูกต้องไอออนิกโควาเลนต์แล้วก็โลหะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นจุดหลอมเหลวจุดเดือดมันมักจะเป็นคำใบ้ไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสถานะของสารเนาะนะอุณหภูมิห้องนะครับสถานะของสารณอุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิห้องเราอุณหภูมิห้องแบบอะไรนะสากลโลกเขาเอาที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ25องศาเนาะเพราะนั้นเราเอา25เป็นเกณฑ์ถ้าเกิดว่าจุดเดือดมันอยู่ต่ำกว่า25แน่นอนจุดหลอมเหลวก็ต้องต่ำกว่า25แสดงว่าณ25มันเดือดเสร็จแล้วณอุณหภูมิห้องสถานะจะเป็นอะไรครับก๊าซเป็นแก๊สถ้าเกิดว่า25มันอยู่ระหว่างจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวก็แสดงว่าณอุณหภูมิห้องหลอมแล้วแต่ยังไม่เดือดเพราะฉะนั้นเป็นของเหลวถ้า25อยู่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวก็แสดงว่าณอุณหภูมิห้องมันยังไม่หลอมมันก็เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวเราเอา25สอดเข้าไปว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคเรามาดูที่ A เลยเริ่มต้น A 25อยู่ก็ถ้าเรามองตรงนี้นะมองตรงนี้เปอร์เซ็นต์จำนวนตรงนี้คือ714ตรงนี้คือ1412 25อยู่ข้างหน้านี้เลยแสดงว่า25อยู่ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวแสดงว่าแสดงว่าจุดหลอมเหลวสูงกว่า25อ่ะก็แสดงว่า A ต้องเป็นของแข็งตัว S ละกัน solid โอเคต่อมา B 25อยู่ตรงกลางระหว่างจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวเพราะแสดงว่า B เป็นของเหลวต่อมา C 25อยู่ข้างหน้าเลยแสดงว่า C เป็นของแข็งแล้วก็ต่อมา D 25อยู่ข้างหน้าเหมือนกันแสดงว่า D ก็เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นชัดเจนเนาะปกติแล้วสารประกอบไอออนิกกับสารประกอบไม่ใช่สิต้องเป็นก้อนโลหะก้อนโลหะกับสารประกอบไอออนิกจะมีสถานะเป็นของแข็งส่วนโมเลกุลโควาเลนต์พบสถานะได้เป็นทั้งของแข็งหรือ
ของเหลวหรือแก๊สก็ได้แก๊สก็ได้เพราะฉะนั้น B เป็นของเหลวและ B ก็ไม่นำไฟฟ้าแสดงว่า B ไม่น่าจะใช่ปลอดก็แสดงว่า B ต้องเป็นโมเลกุลโคเวลเลนต์แน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเหลือแค่ช้อยตัวเลือก1กับตัวเลือก2โอเคแล้วเหลือไปดูโลหะกับสารประกอบไอออนิกโลหะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นของแข็งที่นำไฟฟ้าไอออนิกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเป็นของแข็งที่ไม่นำไฟฟ้าเพราะฉะนั้น A กับ D เป็นของแข็งที่ไม่นำไฟฟ้าก็เดาได้ว่า A กับ D ต้องเป็นสารประกอบไอออนิกเนาะตอบข้อที่1เนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วงแรกเนี้ยอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะแต่อาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการเตรียมตัวเพราะว่าเราจำเป็นต้องรู้จักกับธาตุการจัดเรียงธาตุและสมบัติของธาตุตามแนวโน้มซึ่งอาจจะยากกับน้องสายศิลป์โอเคครับก็เดี๋ยวพบกันต่อในครั้งถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพน้องๆคะปิดเทอมนี้ลองหาหนังสือมาอ่านกันหน่อยหนังสือที่อยู่ตามร้านขายหนังสือทั่วไปมีมากมายหลายเล่มที่เป็นหนังสือเปี่ยมด้วยคุณภาพแถมยังอ่านสนุกจนวางไม่ลงเลือกอ่านหนังสือที่ชอบนะคะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนนวนิยายตำราอาหารหรือหนังสือเกมขอแค่ให้อ่านกันนะคะเพราะการอ่านทำให้เราได้พักผ่อนและเรียนรู้ไปในตัวค่ะแต่ตอนนี้เราไปติดตามอาชีพนักพัฒนาธุรกิจด้านสื่อกันต่อนะคะในช่วงคนดลใจไอเดียไอดอลค่ะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ความคิดและหัวใจนักพัฒนาธุรกิจด้านสื่อ Communication Arts โลกโซเชียลและการแข่งขันที่สูงมากขึ้นในการสร้างเนื้อหาให้เป็นกระแสหรือที่เรียกกันว่าการสร้างคอนเทนต์นั้นหากทำได้ดีหรือมีคอนเทนต์หลากหลายก็ย่อมมีโอกาสช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นผู้ที่มีโอกาสทำงานด้านคอนเทนต์สูงคือคนที่เรียนในคณะนิเทศศาสตร์เพราะหากเรียนจบแล้วมีโอกาสร่วมงานในหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นทีวีโฆษณาภาพยนตร์ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังเรียนคณะนิเทศศาสตร์จึงมีงานรองรับหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสาขาที่จบเกี่ยวกับอะไรส่วนสาขาที่จะหางานง่ายในอนาคตคือสาขาที่ตรงกับเทรนด์ดิจิตอลเช่นสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลสำหรับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำงานด้านคอนเทนต์นะคะหรือว่าอยากจะทำงานด้านสื่อช่วงวัยของน้องๆเป็นช่วงวัยที่น่าจะเหมาะที่จะออกไปค้นหาตัวเองค่ะก็อยากจะแนะนำน้องๆให้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ลองทำงานที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นงานที่เราทำแล้วมีความสุขก็ลองเก็บประสบการณ์ดูเพราะว่าทุกๆอย่างที่เรามีประสบการณ์ได้ทำค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงมหาลัยหรือว่าช่วงมัธยมก็ตามทุกอย่างเนี่ยจะช่วยให้เรามีประสบการณ์ด้านนั้นแล้วก็มีประโยชน์กับการทำงานแล้วก็การตัดสินใจของเราในอนาคตแล้วเรื่องการขยายสื่อออกไปสู่ตลาดต่างประเทศตลาดนานาชาติแบบนี้ค่ะพี่นิวมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสมากๆนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ทำใหเราเชื่อมถึงกันคอนเนคกันมากขึ้นแล้วก็เปิดรับเรื่องไทยๆมากขึ้นอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยตัวโฆษณาที่ Salmon House ซึ่งเป็นตัว Production House ที่ทำ Motion Content ของบริษัทเราเนี่ยก็ได้ไปออกในแก๊กก็แสดงให้เห็นว่าบางทีฮิวเมอร์แบบไทยๆคอนเทนต์แบบไทยๆมันก็ไป Go Inter ของมันได้เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพี่นิวก็ดูด้านนี้อยู่อย่างลิขสิทธิ์หนังสืออะค่ะเราก็มีการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของเราไปทั่วหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าหรือว่าล่าสุดก็คือเวียดนามแล้วก็ประเทศอย่างรัสเซียฝรั่งเศสประเทศที่เราไม่คิดว่าเขาจะสนใจการ์ตูนไทยอะค่ะเขาก็สนใจเหมือนกันแล้วก็รวมถึงตัวแอนิเมชันอย่างปังปอนเนี่ยขายลิขสิทธิ์ไป7ประเทศใน Southeast Asia แล้วก็รวมถึงประเทศจีนด้วยแผ่นดินใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นก้าวใหม่ๆแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยพี่นิวก็มีแพลนแล้วก็มีความฝันที่อยากจะพัฒนาแล้วก็ส่งออกคอนเทนต์ไทยให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทุกอย่างนิวภูมิใจหมดแต่นิวก็คิดว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาความสำเร็จแล้วก็มาตรฐานของเราไปได้เรื่อย
ให้มันเพิ่มหรือว่าอย่างน้อยก็คือเท่าเดิมเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอะค่ะก็ในอนาคตหวังว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของเรามากขึ้นค่ะก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าถึงเวลานั้นน้องๆทำได้คือรับได้ทั้งด้านที่ดีและก็ด้านที่เหนื่อยของงานเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะมุ่งไปทางด้านนั้นเนี่ยน้องก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากๆในการทำงานแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่รู้สึกเลยว่าเราต้องมาทำงานทุกวันแต่ว่าจะเป็นคนที่คิดว่าได้ทำงานที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคนนึงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิวพิมพิชาอุตสาหจิตมากเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นคนโดนใจไอเดียไอดอลของเรามาเปิดมุมมองอาชีพให้กับเบสและเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะค่ะคนดนใจไอเดียไอดอลครั้งหน้าจะเป็นอาชีพอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ความคิดและหัวใจเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเติมความกล้าก้าวเดินต่อไปตามฝันพลังแห่งความดีเปรียบเสมือนสายลมที่ไม่มีใครเห็นแต่ก็รู้ว่ามีอยู่ถ้าอยากเป็นคนดีและคนเก่งเริ่มต้นทำสิ่งดีๆและนำความรู้ที่มีไปพัฒนาช่วยเหลือสังคมในแบบฉบับของเราที่สำคัญเราจะต้องทำให้เป็นและทำแต่พอดีนะคะวันนี้โบและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ